ในช่วงที่3ของรายการนะครับเรามีเรื่องของฟุตบอลไทยมาพูดคุยกันนะครับก็คงมีหลายเรื่องนะครับนอกจากเรื่องที่เกริ่นไปในเรื่องของการสุ่มหาสารกระตุ้นเนี่ยนะครับทางทรูชั่นก็ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนในเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์นะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามใน TPL Today ครับวันนี้อยู่กับน้องโอปอลณชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีครับก็ส่วนเรื่องประเด็นสดสารกระตุ้นนี่ก็ฝากเอาคุณธีรยุทธไปตรวจด้วยได้ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้คึกเหลือเกินวันนี้คึกวันนี้คึกแต่ผมไม่มีสารกระตุ้นโดยแต่นอกจากเรื่องนี้เรายังมีความเคลื่อนไหวอีกที่ชุดทีมชาติไทยคิงส์คัพนะคะจะเจอกับเกาหลีใต้วันพรุ่งนี้ก็มีมาฝากกันครับใช่ครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะเป็นประจำกับช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการฟุตบอลไทยนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ทางด้านของ TPL ค่ะที่ตอนนี้ก็มีการเอาจริงเอาจังนะคะกับการประกาศตรวจสารกระตุ้นนักฟุตบอลค่ะโฆษกไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็พร้อมตรวจสารกระตุ้นนักฟุตบอลค่ะส่วนผู้เล่นโอนสัญชาติต้องครบกำหนด1ปีจึงจะกลายเป็นนักเตะโควต้าเอเชียค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดค่ะก็ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่นะคะเพื่อตรวจสอบสารกระตุ้นนักฟุตบอลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬาฉบับล่าสุดค่ะและตามระเบียบของ AFC นะคะรวมถึงเรื่องของผู้เล่นโอนสัญชาติค่ะในการประชุมบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครั้งที่2ประจำปี2558ณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินค่ะพลเอกธนาทิพย์นะคะก็เผยว่านักเตะไทยพรีเมียร์ลีกค่ะรวมถึงดิวิชั่น1นะคะจะต้องได้รับการตรวจหาสารกระตุ้นซึ่งมี2แบบค่ะคือการตรวจผู้เล่นหลังจบการแข่งขันนะคะที่จะมีการจับฉลากในนาทีที่75ว่าจะตรวจใครค่ะและอีกแบบคือการสุ่มตรวจนะคะซึ่งคณะอนุกรรมการค่ะจะเดินทางไปตรวจถึงสโมสรต่างๆนะคะโดยไม่บอกล่วงหน้าด้วยค่ะโดยใช้บทลงโทษกับผู้ที่เล่นผิดนะคะตามกติกาที่ AFC ได้ระบุไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะพลเอกธนาทิพย์ยังกล่าวถึงนักเตะถือ2สัญชาติค่ะอย่างติอาโก้คุนย่านะคะกองหน้าชลบุรี FC และจูนิโน่มิดฟิลด์ TOT SC ค่ะที่ทั้งคู่ได้โอนสัญชาติมาเป็นติโมเรสเต้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถลงเล่นในฐานะโควต้านักกิจนักเตะเอเชียได้ค่ะเพราะว่าต้องยึดตามระเบียบ AFC นะคะคือต้องครบกำหนดเวลา1ปีจากการโอนสัญชาติที่2ทำให้ทั้งคู่จะอยู่ในโควต้านักเตะเอเชียในปีต่อไปค่ะมาต่อกันที่โคซิโก้นะคะก็มีการวางแผนอุ่นเครื่องพบสิงคโปร์ค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะวางแผนเตรียมทีมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์เดือนมีนาคมค่ะพร้อมกับยืนยันว่าชุดปรีโอลิมปิกนะคะจะอุ่นเครื่องกับเวียดนามยู22ค่ะกุนซือทีมทัพช้างศึกนะคะก็ต้องการสร้างความพร้อมให้กับทีมชาติไทยค่ะที่ต้องลงแข่งขันถึง3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ด้วยกันนะคะทั้งปรีโอลิมปิก4เกมแล้วก็ฟุตบอลโลกค่ะรอบคัดเลือกโดยเตรียมนำทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะอุ่นเครื่องตรงตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมีนาคมค่ะส่วนทีมปรีโอลิมปิกนะคะเหลือเพียงกำหนดวันแข่งขันให้ชัดเจนค่ะโคซิโก้นะคะก็เผยว่าต้องการสร้างความต่อเนื่องให้กับทีมชาติค่ะเนื่องจากมีถึง3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ต้องเตรียมทีมให้พร้อมนะคะโดยในเดือนหน้าค่ะเราได้เชิญสิงคโปร์ชุดใหญ่มาอุ่นเครื่องแล้วก็อยากให้มีแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมแถบตะวันออกกลางนะคะซึ่งต้องรอพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะซิโก้ยังกล่าวเสริมอีกว่าทีมชุด U22 นะคะจะมีโปรแกรมพบกับทีมชาติเวียดนามชุด U22 เช่นกันค่ะส่วนเรื่องวันหรือเวลาคงจะมีการกำหนดออกมาอีกครั้งหลังจากนี้ค่ะต่อกันที่ปฏิภาณปิ่นเสริมสู่ศรีนะคะกองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยค่ะเขาเองก็มั่นใจว่ารุ่นพี่ของพวกเขาจะกลับมาทำผลงานได้อีกครั้งค่ะพร้อมตั้งเป้านะคะพาทีมรุ่นใหม่สานต่อความสำเร็จค่ะปฏิภาณนะคะก็เป็นนักเตะดาวรุ่งค่ะที่ถูกเรียกตัวมาฝึกซ้อมกับทีมชุด Kings Cup นะคะได้ให้ออกมากำลังใจรุ่นพี่ค่ะหลังจากที่ทีมชาติไทยนะคะแพ้อุซเบกิสถานในนัดที่แล้วค่ะ
ดาวรุ่งของทีมชุด Kings Cup นะคะเผยว่าเชื่อมั่นในตัวรุ่นพี่ค่ะว่าจะลืมความพ่ายแพ้ในนัดที่แล้วนะคะและกลับมาทำผลงานได้ดีเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าทีมก็มีทีมเวิร์คของทีมที่ยังดีอยู่นะคะหวังว่ากองเชียร์ทุกคนจะให้กำลังใจต่อไปส่วนอนาคตก็หวังว่าจะพาทีมชาติสานต่อความสำเร็จจากทีมชุดนี้ค่ะซึ่งการได้มาฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะก็ทำให้ได้รู้จากรุ่นพี่และประสบการณ์มากมายรวมถึงสไตล์การเล่นของทีมชาติด้วยค่ะช่วงต่อไปเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะกับความพร้อมของช้างศึกก่อนดวลแข้งสมขาวค่ะเราจะไปดูความพร้อมนะคะความมั่นใจของเหล่าขุนพลทีมชาติไทยค่ะก่อนที่จะทำศึก Kings Cup ครั้งที่43นัดสุดท้ายกับเกาหลีใต้วันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงจะไปดูสภาพของทีมคู่แข่งขันอย่างเกาหลีใต้ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในสกู๊ปค่ะสกู๊ปพิเศษช่วง TPL Today เราจะมาพรีวิวศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43เกมสุดท้ายทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 น.เกาหลีใต้พวกเขาทำผลงานสุดแกร่ง2แมตช์แรกชนะอุซเบกิสถาน1ประตูต่อ0และเชือดฮอนดูรัส2ประตูต่อ0เก็บได้6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงขอเพียงแค่ผลเสมอจะครองแชมป์ทันทีทีมชุดนี้คุมทัพโดยชอยมูซิกอดีตกองกลางชุดฟุตบอลโลกปี1994เป้าหมายคือการสร้างทีมเพื่อไปเล่นโอลิมปิกเกมปี2016จุดเด่นคือการเล่นอย่างมีระเบียบวินัยมีจังหวะเพรสซิ่งที่รวดเร็วทีมสมขาวยังยึดระบบการเล่น 4-2-3-1 ทีมดองจุนนัทวัฒน์พุทเทศ2จุดโทษจากแมตช์ที่แล้วรับหน้าที่เฝ้าเสาชองจูฮุนกองหลังร่างยักษ์จับคู่กับยองแจมินตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟอีวูฮยอกมิดฟิลด์จากกังวอน FC ยืนเป็นตัวตัดเกมนารุกเป็นหน้าที่ของมุนชางจินกับคังซังบู2กองกลางตัวรุกจากโปฮังสติลเลอร์คอยทำเกมให้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างคิมฮยุนส่วนทีมชาติไทยเริ่มต้นแมตช์แรกชนะฮอนดูรัส3ประตูต่อ1ทว่าในแมตช์ที่2กลับพลาดท่าพ่ายอุซเบกิสถาน2ประตูต่อ5มี3คะแนนจาก2นัดอยู่อันดับ3ของตารางติโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ยืนยันไม่ส่งอดิศักดิ์ไกรสอนดาวยิงจาก BEC เทโรสัตนะลงเล่นแน่นอนเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ตัวให้เหตุผลไม่อยากให้ต้นสังกัดได้ผลกระทบเกมนี้จะมีการปรับทัพเล็กน้อยโดยผู้เล่นอย่างธนบูรณ์เกษารัตน์อดุลลาโสพินโยอินพินิจมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงบ้างทำให้มิก้าชูนวลศรีสารัตน์อยู่เย็นและประกิตดีพร้อมต้องหลุดไปนั่งสำรองคาดว่าทีมช้างศึกจะลงสนามระบบ 4-3-3 กวินธรรมสัจจานันท์เป็นผู้รักษาประตูกองหลังประกอบไปด้วยสุทธินันท์พุกหอมธนบูรณ์เกษารัตน์ณฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมธีรพัฒน์โนชัยยาด้านกลาง3คนอดุลลาโสชนะทิพย์สงกระสินปกเก้าอนันต์ส่วน3กองหน้าเป็นมงคลทศไกรเกิดฤทธิ์ทวีการและพินโยอินพินิจผมว่าเกาหลีก็แบบว่ามันก็ความมุ่งมั่นเขาสูงความตั้งใจอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนชุดนี้แบบเขาก็เล่นด้วยกันมานานแล้วแบบเขาเล่นบอลกันแบบใช้ความแข็งแกร่งใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจครับเราก็ต้องชนะสถานเดียวเพื่อแบบช่วยนี้เพราะว่าเราแพ้มาเกมที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีทางเลือกเราต้องชนะอย่างเดียวแต่เราก็แบบเหมือนว่าเราต้องรวมใจกันแต่ว่าเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้เกาหลีใต้ก็เป็นพวกฟิตอยู่แล้วร่างกายแข็งแรงไงครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันแล้วเหมือนพวกนี้เขาถูกสอนมาคือเล่นบอลเป็นระบบเพราะทีมชาติเขามันไปฟุตบอลโลกมาอยู่แล้วมันต้องชนะอยู่แล้วเพราะทุกคนก็คาดหวังที่จะล้างแค้นในตอนเอเชียนเกมครับก็ชุดนี้เหมือนแบบที่ผมเคยเจอที่ยูเอีครับ19ปีเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับผมแพ้เขามา 2-1 แล้วก็เกาหลีใต้เป็นทีมที่ดีอ่ะผมไปดูเล่นเขาเป็นทีมที่ดีขึ้นกว่าตอนนั้นเยอะเลยเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะแต่ก็พวกผมก็พร้อมครับพร้อมที่จะสู้เพื่อชัยชนะเพื่อประเทศชาติทีมชาติไทยยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยข้อแม้ต้องชนะเกาหลีใต้มากกว่า2ประตูและต้องลุ้นให้อุซเบกิสถานไม่ชนะฮอนดูรัสแม้จะเป็นเรื่องค่อนข้างยากแต่เชื่อว่านักเตะทุกคนพร้อมสู้อย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั่วประเทศแน่นอน
ก็อยากให้แฟนบอลมาเชียร์เยอะครับก็เล่นมา2นัดนี้แฟนบอลก็ยังไม่เต็มเลยยิ่งนัดแรกคนยังเยอะกว่านัดที่2เลยครับอยากให้ทุกคนมาช่วยให้กำลังใจพวกผมหน่อยครับพวกผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็วันที่7เนี่ยอยากเห็นคนเต็มสนามผมจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้ล้างแค้นค่ะก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมชาติไทยกันด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้เขาจะทำผลงานกันได้ดีขนาดไหนค่ะมาต่อกันที่พิธีมอบเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์นะคะไทยพรีเมียร์ลีกค่ะคุณวรวีมักกุดีนะคะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งที่1 นะคะให้กับสโมสรไทยพรีเมียร์ลีกทั้ง3ระดับค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณวรวีมักกุดีประธานในพิธีค่ะก็ได้มีการมอบเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งที่1ประจำปี2558ให้กับสโมสรจากทั้ง3ระดับค่ะประกอบด้วยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะทีมละ7ล้านบาทค่ะยามาฮ่าลีกวันนะคะทีมละ1ล้านบาทค่ะและ AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะคะทีมละ 400,000 บาทรวมเป็น121ทีมค่ะจำนวนเงินทั้งหมดนะคะก็ 179.2 ล้านบาทค่ะโดยภายในงานนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากคุณจุลทัยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการบริษัท True Vision Group จำกัดค่ะผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด Toyota Thai Premier League และ Yamaha League 1 นะคะซึ่งสำหรับปีนี้ค่ะจำนวนยอดเงินสนับสนุนก็จะเท่ากับปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือ503ล้านบาทค่ะโดยทางสมาคมจะแบ่งจ่ายเป็น3งวดนะคะซึ่งในงวดแรกค่ะทุกสโมสรจะได้รับภายในงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้านคุณนรินทร์พงษ์จินาภักค่ะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลนะคะก็ยืนยันว่าทีมการท่าเรือ FC ค่ะจะต้องจ่ายเงินจำนวน 4.2 ล้านบาทคืนให้กับบอร์ดบริหารชุดเก่าจากปัญหาการค้างเงินมาทิอัสคริสเทนนะคะแลกกับการไม่ถูกตัด6คะแนนค่ะซึ่งก็จะหักเงินจำนวนดังกล่าวนะคะในการมอบเงินสนับสนุนงวดนี้ค่ะทำให้เหลือยอดสนับสนุนงวดแรกราว 2.8 ล้านบาทค่ะมาฟังการให้สัมภาษณ์นะคะของนายวรดีมักกุดีค่ะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะและคุณจุลทัยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการบริษัท True Vision Group จำกัดค่ะลีกของเราเนี่ยมันโตวันโตคืนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโอเคในรอบ3ปีนี้เนี่ยลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ไม่มากแต่ว่าเป็นในทางที่ขึ้นนะเป็นทางที่พัฒนาขึ้นอะไรขึ้นนะครับตัวเลขต่างๆจากสโมสรต่างๆเนี่ยเราก็กำลังรวบรวมมาเป็นสถิติเพื่อเปิดเผยต่อไปนะครับแต่ว่าสถิติที่เรามีอยู่ในเรื่องของผู้ที่เข้ามาดูแลอุปถัมภ์นะครับช่วยในการเป็นสปอนเซอร์ให้กับลีกทั้ง3ลีกของเราเนี่ยก็มูลค่าเป็นพันกว่าล้านนะครับทีมชาติตอนนี้ผมคิดว่าก็ปล่อยให้ซิโก้เขาคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราประสบความสำเร็จจากอาเซียนซูซูกิครับเนี่ยเป้าต่อไปเนี่ยมันเป้าหมายที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลาซิโก้เขาทำทีมมีระยะเวลาดูตัวเด็กได้พอสมควรนะครับก็ยังเช่นเดิมนะฮะเหมือนกับสัญญาที่จะถ่ายทอดสดเนี่ยของทูวิชั่นมีอยู่3ปีนะฮะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปี2015แล้วก็จะสิ้นสุดในปี2016นะฮะก็เป็นมูลค่าทั้งสิ้นปีหนึ่งค่าลิขสิทธิ์เนี่ยปีละ600ล้านที่เราลงทุนไปนะฮะนอกเหนือจากนั้นทูวิชั่นก็ยังเพิ่มในส่วนของการถ่ายทอดต่างๆเพิ่มตั้งแต่การถ่ายทอดเพิ่มจำนวนกล้องเพื่อแล้วก็กราฟิกต่างๆเพื่อความสนุกสนานของการรับชมทางโทรทัศน์นะฮะปีนี้เนี่ยทูวิชั่นได้เพิ่มจากการถ่ายทอดสดที่เป็น HD นะครับจากปีที่แล้วเนี่ย2แมตช์ต่อสัปดาห์ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น4แมตช์ต่อสัปดาห์แล้วนะฮะคิดว่าก็เป็นจุดพิเศษอีกอย่างนึงของในซีซั่นนี้ที่เราจะจัดให้ท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็อาจจะมีกราฟิกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ๆเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมนี่เป็นแค่เริ่มต้นนะฮะส่วน อะไรจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็รอดูกันในช่วงการถ่ายทอดต่อไปละกันนะครับสามสองสี่ครับ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วนะคะเราจะลากันด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1ค่ะกับสกู๊ปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเปรมพุทธวงศ์ดีกองหน้าคนใหม่ของนครปฐมยูไนเต็ดเผยเริ่มปรับตัวกับต้นสังกัดใหม่ได้แล้วการย้ายมาลงเล่นในศึกยามาฮ่าลีกวันหวังทำประตูต่อเนื่องเพื่อนำนครปฐมเลื่อนชั้นกลับไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าก่อนจะกลับไปร่วมทีมราชบุรีมิตรผล FC ต้นสังกัดที่แท้จริงและต้องการกลับมาเป็นตัวหลักของทีมราชบุรีมังกรให้ได้สุรเดชธงชัยมิดฟิลด์ของทีม PTT ระยองยอมรับกำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของอพยงขุนเนนเฮดโค้ชใหญ่และมีสภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างเต็มที่โดยการย้ายมาร่วมสโมสรแห่งนี้เขาต้องการยึดตำแหน่ง11ตัวจริงแบบถาวรโดยมีเป้าหมายใหญ่คือการนำต้นสังกัดเลื่อนชั้นภายใน1ปีสรัญสันติพัฒนาชัยหัวเรือใหญ่ของ Air Force Central FC ยืนยันสโมสรได้คว้าตัวจูเลียสโออิโบกองหน้าชาวไนจีเรียของสโมสร BBCU FC กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังนักเตะได้เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปเคลียร์เอกสารโดยจูเลียสระบุมีความพอใจที่ได้ย้ายกลับสู่บ้านหลังคุ้นเคยและหวังฟิตร่างกายกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อยึดตำแหน่ง11ผู้เล่นตัวจริงให้ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารวงการกีฬาในบ้านเรานะครับเป็นเรื่องของประธานสโมสรแกนูล่าครับก็ประกาศให้อภัยบดินทร์อิสระนะครับเพื่อให้มีสมาธิซ้อมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับ